ฤทธิ์อภิญญาตอนพระจุลปันธกะผู้บันดาลกายได้เป็นพันเรื่องของพระจุลปันธกะอริยะเจ้าอรหันต์ที่สามารถแสดงฤทธิ์คนเดียวให้เป็นหลายคนได้ท่านพระจุลปันธกะมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อมหาปันธกะท่านทั้งสองนี้เป็นหลานของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์พี่ชายของท่านได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาก่อนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทรงปฏิสัมภิทาญาณแล้วต่อมาท่านมหาปันธกะได้ชักนำเอาพระจุลปันธกะน้องชายมาบวช ด้วยแต่ท่านจุลปันธกะตามประวัติกล่าวว่าท่านเป็นคนปัญญาทึบท่านมหาปันธกะพี่ชายให้ท่องคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าบทหนึ่งซึ่งไม่ยาวนักท่านพยายามท่องอยู่ถึง4เดือนก็ยังจำไม่ได้คาถาที่ว่านี้มีความว่าจงดูพระอังคีรสหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเสมือนดอกบัวโกกนุชคือดอกบัวสีแดงมีกลิ่นหอมบานเมื่อยามเช้ามีกลิ่นหอมอยู่เสมอและมีรัศมีรุ่งโรจน์เสมือนพระอาทิตย์ส่องสว่างอยู่ในกลางหาวฉะนั้นท่านมหาปันธกะเห็นพระน้องชายมีปัญญาทึบถึงเช่นนั้นจึงกล่าวว่าจุลปันธกะเธอเป็นคนอาภัพในพระศาสนานี้คาถาเพียงบทเดียวใช้เวลาท่องถึง4เดือนยังจำไม่ได้แล้วเธอจะทำกิจของบรรพชิตได้อย่างไรเธอจงออกไปจากที่นี่เสียเถิดพระจุลปันธกะนั้นโดยใจจริงท่านไม่ปรารถนาจะสึกเป็นฆราวาสและมีความรักในพระศาสนามากเมื่อถูกขับไล่เช่นนี้ก็รู้สึกเสียใจมากนั่งอัดอั้นตันใจอยู่ขณะนั้นหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้มาหาท่านมหาปันธกะในฐานะท่านเป็นพัตตุเทศคือมีหน้าที่จัดพระไปฉันตามที่เขานิมนต์และถามท่านว่าภิกษุในสำนักของพระศาสดามีจำนวนเท่าไรขอรับท่านตอบว่ามีประมาณ500รูปหมอชีวกจึงว่าท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระคุณเจ้าได้โปรดนิมนต์ภิกษุทั้ง500มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปรับพักษาในเรือนของกระผมท่านมหาปันธกะบอกว่าอุบาสกในวิหารนี้มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อจุลปันธกะเป็นคนปัญญาทึบไม่มีทางที่จะงอกงามเจริญในธรรมแล้วอาตมาจะเว้นเธอเสียองค์หนึ่งนอกนั้นจะนิมนต์ไปทั้งหมดการบอกครั้งนี้ท่านจุลปันธกะก็นั่งอยู่ในที่นั้นด้วยซึ่งแน่นอนท่านจะต้องน้อยใจมากทีเดียวท่านคิดต่อไปว่าพระเถระพี่ชายของเราเมื่อจะรับนิมนต์ก็ยังเว้นเราเสียไม่ให้เราไปส่วนพระองค์อื่นได้ไปทั้งหมดพี่ชายเราเห็นจะหมดเยื่อใยในเราความเป็นพี่น้องกันเห็นจะแตกสลายไปหมดสิ้นเสียแน่แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะอยู่ในศาสนานี้เราจะสึกเป็นฆราวาสทำบุญให้ทานเป็นต้นก็ได้ฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นท่านจึงออกจากวิหารไปเพื่อจะสึกโดยปกติธรรมดาพระบรมศาสดาจะทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทุกวันในวันนั้นได้เห็นเหตุการณ์นี้จึงเสด็จล่วงหน้าไปก่อนแล้วทรงเดินจงกรมอยู่ที่ซุ้มประตูใกล้ทางที่พระจุลปันธกะจะเดินผ่านไปพระจุลปันธกะเมื่อเดินไปพบพระบรมศาสดาจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระบรมศาสดาทรงถามว่าจุลปันธกะนี่เธอจะไปไหนในเวลานี้พระจุลปันธกะทูลว่าพระพี่ชายขับข้าพระองค์พระเจ้าข้าเหตุนี้ข้าพระองค์จึงต้องไปเพื่อจะสึกพระบรมศาสดาตรัสว่าจุลปันธกะเธอชื่อว่าบวชในสำนักของเราแม้ถูกพี่ชายขับไล่ทำไมจึงไม่มาสู่สำนักของเรามาเถิดอยู่เป็นฆราวาสจะมีประโยชน์อะไรเธอจงอยู่ในสำนักของเราทรงตรัสแล้วด้วยพระเมตตากรุณาอันล้นเหลือทรงเนรมิตผ้าขาวบริสุทธิ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งด้วยฤทธิ์ประทานส่งให้พร้อมกับตรัสว่าจุลปันธกะ
เธอจงนั่งผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเอามือลูบผ้าผืนนี้ไปพร้อมกับบริกรรมว่าชโรหารนังชโรหารนังอยู่ที่นี่แหละครั้นเมื่อถึงเวลาเสด็จพระองค์พร้อมด้วยภิกษุทั้งหมดก็เสด็จไปยังคฤหาสน์ของหมอชีวกโกมารพัทประทับนั่งยังอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ฝ่ายพระจุลปันธกะนั่งแลดูพระอาทิตย์มือก็ลูบผ้าขาวนั้นไปมาพร้อมกับบริกรรมว่าชโรหารนังชโรหารนังเมื่อลูบผ้าไปมาอยู่เช่นนั้นในไม่ช้าผ่านนั้นก็มีความเศร้าหมองเพราะเปื้อนเหงื่อใครที่ฝ่ามือจากนั้นท่านจึงได้คิดว่าผ้าชิ้นนี้เมื่อก่อนเป็นผ้าที่สะอาดอย่างยิ่งแต่เพราะอัตภาพนี้จึงได้ละปกติเดิมกลายเป็นผ้าเศร้าหมองไปอย่างนี้อนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วก็เริ่มเจริญวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปโดยการพิจารณาถึงความสิ้นไปเสื่อมไปของสังขารทั้งหลายให้เห็นแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นพระบรมศาสดาขณะประทับยังคฤหาสน์ของหมอชีวกทรงทราบวาระจิตของท่านจุลปันธกะว่าขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงทรงเปล่งรัศมีไปยังท่านจุลปันธกะพร้อมกันนั้นก็ทรงปรากฏกายให้จุลปันธกะเห็นเสมือนพระองค์ประทับนั่งอยู่ต่อหน้าพระจุลปันธกะและทรงตรัสว่าจุลปันธกะเธออยากคิดแต่เพียงว่าธุลีมีแต่ที่กายเท่านั้นผ้าชิ้นนี้จึงได้เศร้าหมองเปรอะเปื้อนแต่แท้ที่จริงแล้วภายในจิตใจของเธอนั้นยังมีธุลีคือราคะโทสะโมหะอีกมากเธอจงกวาดธุลีนั้นออกไปเสียเมื่อตรัสเป็นคำร้อยแก้วเช่นนี้แล้วจึงได้ตรัสเป็นคำร้อยกรองคือตรัสเป็นบทกวีเป็นคาถาต่อไปว่าราคะชื่อว่าธุลีแต่เรณูคือละอองภายนอกเช่นขี้ผงฝุ่นไม่เรียกว่าธุลีคำว่าธุลีนี้เป็นชื่อของราคะภิกษุทั้งหลายที่ละธุลีนี้ได้ขาดแล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีโทสะชื่อว่าธุลีแต่เรณูคือละอองภายนอกไม่เรียกว่าธุลีคำว่าธุลีนี้เป็นชื่อของโทสะภิกษุทั้งหลายที่ละธุลีนี้ได้ขาดแล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีโมหะชื่อว่าธุลีแต่เรณูคือละอองภายนอกไม่เรียกว่าธุลีคำว่าธุลีนี้เป็นชื่อของโมหะภิกษุทั้งหลายที่ละธุลีได้ขาดแล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีเมื่อพระบรมศาสดาตรัสพระคาถานี้จบแล้วพระจุลปันธกะท่านมีบารมีอันสร้างไว้ในอดีตชาติเต็มเปี่ยมแล้วหากแต่ยังมีกรรมปิดบังอยู่ทำให้เป็นผู้มีปัญญาทึบบัดนี้ได้ฟังพระคาถาที่พระบรมศาสดาตรัสแล้วกรรมสิ้นไปก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาที่4และปิฎก3คือได้บรรลุปฏิสัมภิทา4และก็ได้รอบรู้ในพระไตรปิฎกด้วยโดยไม่ต้องเรียนเห็นจะเป็นดังที่กล่าวว่าปัญญาเกิดขึ้นเองที่เล่ามานี้ท่านว่ามีอยู่ในพระธรรมบทภาค2แต่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคยังชัดเจนขึ้นอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นด้วยทิพยจักษุก็เสด็จไปหาเธอทรงรับสั่งถามว่าร้องไห้ทำไมพระจุลปันธกะได้กราบทูลเล่าความทั้งหมดให้ทรงทราบพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ที่ไม่อาจทำการท่องคาถานั้นได้จะนับว่าเป็นคนอาภัพในศาสนาของเราหาได้ไม่อย่าเศร้าโศกไปเลยทรงจับเธอที่แขนพาเสด็จเข้าสู่พระวิหารทรงเนรมิตผ้าขาวขึ้นมาชิ้นหนึ่งด้วยฤทธิ์ประทานให้ตอนที่ท่านเห็นผ้าขาวสกปรกเพราะมือของท่านลูบไปมาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าเมื่อท่านบริกรรมว่าชโรหารนังพร้อมกับลูบผ้าไปมาผ่านนั้นก็เกิดสีดำเธอก็เกิดปฏิคูลสัญญาและเกิดอนิจจสัญญาว่าผ้านี้เดิมเป็นของสะอาดสีดำในผ้านี้ไม่มีเลยแต่ผ้านี้เกิดมีสีดำขึ้นก็เพราะร่างกายนี้เมื่อสัญญาทั้งสองนี้แล้วท
ท่านก็หยั่งญาณลงในเบญจขันธ์เจริญวิปัสสนาญาณไปจนถึงขั้นอนุโลมญาณใกล้จะถึงโคตรภูญาณคือจวนได้บรรลุมรรคผลท่านเจริญวิปัสสนาถึงขั้นนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสพระคาถาดังกล่าวเมื่อจบพระคาถานวโลกุตระธรรมอันมีปฏิสัมภิทา4อภิญญา6เป็นบริวารก็อยู่ในมือพระจุลปันธกะแล้วทางคฤหาสน์ของหมอชีวกขณะเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสาวกประทับนั่งเรียบร้อยแล้วหมออาชีวกก็ได้น้อมนำน้ำทักขิโนทกเข้าไปถวายพระทศพลพระบรมศาสดาทรงปิดบาตรด้วยพระหัตถ์แล้วตรัสว่าชีวกภิกษุในวิหารยังมีอยู่อีกไม่ใช่หรือพระตุเทพมหาปันธกะกราบทูลว่าภิกษุในวิหารไม่มีไม่ใช่หรือพระเจ้าข้าพระบรมศาสดากลับตรัสว่ามีชีวกหมอชีวกจึงสั่งบุรุษคนหนึ่งโดยบอกว่าพนายเธอจงไปดูซิว่าในวิหารมีภิกษุอยู่หรือไม่ในขณะนั้นพระจุลปันธกะคิดว่าพี่ชายของเราพูดว่าภิกษุในวิหารไม่มีเราจะแสดงให้พี่ชายเราได้เห็นว่าในวิหารนี้ยังมีภิกษุท่านจึงเนรมิตอัมพวันวิหารทั้งหมดให้เต็มไปด้วยภิกษุมากมายนับจำนวนเป็นพันแสดงให้เห็นว่าภิกษุบางพวกเย็บจีวรบางพวกย้อมจีวรบางพวกทำการสาธยายด้วยการงานต่างกันฝ่ายบุรุษหรือพันนายได้พบภิกษุเป็นอันมากจึงกลับมาแจ้งแก่หมอชีวกคุณหมอครับในวัดอัมพวันมีภิกษุเต็มไปหมดพระบรมศาสดาจึงตรัสแก่พันนายว่าเธอจงไปวิหารและบอกว่าพระศาสดารับสั่งหาภิกษุชื่อว่าจุลปันธกะเมื่อบุรุษนั้นไปบอกตามรับสั่งแล้วภิกษุทั้งพันนั้นก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าข้าพเจ้าชื่อจุลปันธกะจุลปันธกะบุรุษก็ต้องกลับมาทูลพระบรมศาสดาให้ทรงทราบเพราะไม่รู้ว่าเป็นองค์ไหนกันแน่พระองค์จึงสั่งว่าเธอจงไปอีกภิกษุใดเอ่ยก่อนว่าข้าพเจ้าชื่อว่าจุลปันธกะจงเอามือจับองค์นั้นไว้บางแห่งกล่าวว่าจับจีวรไว้องค์อื่นจะหายไปเองอีกในหนึ่งทรงสั่งว่าเจ้าจงไปใหม่พบภิกษุรูปใดก่อนจงจับชายจีวรไว้พูดขึ้นว่าพระบรมศาสดารับสั่งให้หาท่านเมื่อได้ตัวจริงแล้วพระเถระจึงบอกให้พนายนั้นกลับมาก่อนจะตามไปท่านทำกิจส่วนตัวเช่นบ้วนปากล้างหน้าครองจีวรเสร็จแล้วจึงไปแต่กลับปรากฏว่าท่านไปและนั่งบนอาสนะก่อนที่บุรุษนั้นจะไปถึงเรื่องของพระจุลละอีกตอนหนึ่งมีชื่อว่าพระจุลละสมุทรย่นแผ่นดินเรื่องของพระจุลละสมุทรเถระเจ้าที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ของพระอรหันต์อีกเรื่องหนึ่งที่ทำปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าในครั้งนั้นเกิดความกันดานข้าวพระภิกษุ700รูปพากันไปหาท่านเพราะหมดทางที่จะไปบิณฑบาต ที่ไหนให้พอเลี้ยงกันพระจุลสมุทรเถระพิจารณาถึงแห่งที่จะไปบิณฑบาตให้พอเลี้ยงอัตภาพของภิกษุ700รูปก็มองไม่เห็นที่ไหนนอกจากที่กรุงปาฏลีบุตรแห่งเดียวแต่กรุงปาฏลีบุตรนี้ต้องข้ามมหาสมุทรไปสุดไกลยากที่จะไปถึงแต่ท่านก็สั่งให้ภิกษุทั้งหลายถือบาตรจีวรเข้าแล้วบอกว่ามาอาวุโสทั้งหลายเราจักไปภิกขาจารย์กันจากนั้นท่านก็สำแดงฤทธิ์ย่นแผ่นดินพาภิกษุไปสู่กรุงปาฏลีบุตรโดยไม่ชักช้าภิกษุจึงถามว่านี่เมืองอะไรขอรับท่านก็ตอบว่าเมืองปาฏลีบุตรอาวุโสภิกษุต่างก็พากันงงเรียนว่าเมืองปาฏลีบุตรอยู่ไกลนี่นาขอรับท่านก็ตอบว่าอาวุโสพระเถระแก่ๆละก็จับเอาที่ที่อยู่ไกลมาทำให้อยู่ใกล้ก็ได้นะภิกษุก็เรียนว่าปาฏลีบุตรต้องข้ามมหาสมุทรใหญ่มหาสมุทรอยู่ไหนละขอรับท่านตอบว่าอาวุโส
พวกท่านได้ผ่านเหมืองน้ำเขียวแห่งหนึ่งในระหว่างทางมิใช่หรือใช่ขอรับแต่มหาสมุทรนั้นใหญ่นี่ขอรับท่านก็ตอบว่าอาวุโสพระเถระแก่ๆแล้วก็ทำของใหญ่ให้เป็นของเล็กก็ได้นะนี่แหละครับการฝึกจิตไว้ดีแล้วการแสดงฤทธิ์ก็เป็นของง่ายเหมือนของเด็กเล่นคิดจะทำอย่างไรมันก็สำเร็จด้วยจิตไปเสียทั้งนั้นฤทธิ์อภิญญาตอนสำเร็จด้วยจิตการแสดงฤทธิ์ของอภิญญานั้นถ้าคำว่าสำเร็จด้วยจิตเป็นความจริงพระอริยสงฆ์อรหันต์ในครั้งพุทธกาลรวมทั้งพระบรมศาสดาก็สามารถแสดงกันได้ทุกอย่างตามความประสงค์เช่นคนเดียวอธิษฐานให้เกิดเป็นหลายคนก็ได้ของน้อยอธิษฐานให้มีหรือให้เป็นของมากก็ได้หรือเมื่อเกิดเป็นหลายคนแล้วอธิษฐานให้กลับเป็นคนเดียวเหมือนเดิมก็ได้ของมากอธิษฐานให้กลับเป็นน้อยหรือให้มีน้อยก็ได้อย่างการแสดงของพระจุลปันธกะทำคนเดียวให้เห็นเป็นพันคนทำการงานต่างๆกันและเหมือนกันเมื่อเป็นพันคนแล้วก็ให้กลับเหลือองค์เดียวตามเดิมสำหรับการทำของมากให้น้อยทำของน้อยให้มากนั้นก็ยังมีเรื่องเล่าเอาไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์ตามฤดูกาลในกรุงราชคฤห์กุมารีประมาณ500คนพากันถือขนมวงเดือนเดินกันไปเพื่อจะเล่นนักขัตพวกเธอพบพระผู้มีพระภาคแล้วก็ไม่ได้คิดจะถวายขนมแต่พอพบพระมหากัสสปะเถระซึ่งเดินไปข้างหลังของพระพุทธเจ้าพวกเธอกลับบอกแก่กันว่าพระเถระของพวกเรามาพวกเราจะถวายขนมแล้วทุกคนก็ถือขนมไปถวายพระเถระท่านก็เอาบาตรออกรับขนมของนางกุมารีทั้ง500คิดดูเถอะขนม500อันจะใส่ลงในบาตรได้หมดอย่างไรแต่ปรากฏว่าขนมทั้งหมดอยู่ในบาทของท่านได้เมื่อรับแล้วก็ตามพระบรมศาสดาที่ประทับรออยู่ข้างหน้าเพื่อถวายแก่พระองค์อีกครั้งหนึ่งพระมหากัสสปะเถระเข้านิโรธสมาบัติอยู่นานถึง7วันแล้วก็ออกจากนิโรธด้วยเจตนาจะสงเคราะห์คนยากจนคนหนึ่งท่านไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านของชายยากจนคนนั้นซึ่งมีชื่อว่าการวลิยะภรรยาของเขาเมื่อได้เห็นพระเถระจึงนำข้าวต้มเปล่าไม่มีรสเค็มรสเปรี้ยวแต่อย่างใดที่เตรียมไว้ให้สามีมาใส่บาตรให้ท่านด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอย่างจริงใจพระเถระรับข้าวต้มแล้วนำไปประเคนแก่พระบรมศาสดาท่ามกลางสงฆ์จำนวนมากพระองค์จึงทรงอธิษฐานให้ข้าวต้มในบาตรเดียวมีจำนวนพอเลี้ยงพระสาวกหมู่มากได้นี่คือการทำของมากให้น้อยของน้อยให้มากก็แลการทำบุญใส่บาตรด้วยจิตศรัทธาแก่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์อรหันต์ก็ดีที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้นท่านกล่าวว่าผู้ทำบุญนั้นจะได้รับผลทันตาเห็นในชาตินี้ไม่ต้องไปรอถึงชาติหน้าสามีภรรยาชื่อการวลิยะหลังจากใส่บาตรแก่พระมหากัสสปะได้7วันก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีเพราะบังเกิดเงินทองพอกพูนขึ้นมาเองจนเป็นที่ยอมรับแก่มหาชนว่าเขาร่ำรวยขึ้นมาด้วยบุญและสุจริตความทราบถึงพระราชาจึงทรงมอบตำแหน่งเศรษฐีให้เรื่องเช่นนี้มักเกิดมีเสมอในสมัยพุทธกาลจนเป็นเรื่องธรรมดาไปถ้ามีความเชื่อมั่นในคุณศีลคุณทานก็สามารถบังเกิดผลดีแก่ตนได้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเช่นกันพระพุทธโคสะท่านกล่าวว่าผู้มีฤทธิ์ปรารถนาจะทำการใดๆการนั้นๆก็สำเร็จได้ทุกอย่างเช่นทำของที่อร่อยไม่ให้อร่อยทำของที่ไม่อร่อยให้อร่อยก็ได้ท่านยกตัวอย่างว่าพระมหาอนุลเถระท่านได้เห็นภิกษุเป็นอันมากไปบิณฑบาตได้มาแต่อาหารปอนๆนั่งฉันกันอยู่ที่ริมฝั่งน้ำแห่งหนึ่งที่เกาะลังกาแม่น้ำชื่อว่าแม่น้ำคงคา
คือมีแม่น้ำคงคาอยู่เหมือนกับที่ประเทศอินเดียท่านจึงอธิษฐานน้ำในแม่น้ำให้กลายเป็นหัวเนยใสไปทั้งแม่น้ำเกิดความนิยมอาหารในครั้งนั้นถือกันว่านมเนยเป็นอาหารที่ดีที่สุดและในมหาดีกาก็ได้เปรียบไว้ว่านมส้มดีกว่านมสดเนยข้นดีกว่านมส้มเนยใสดีกว่าเนยข้นเมื่อน้ำในแม่น้ำกลายเป็นเนยใสพระภิกษุที่มีแต่อาหารปอนๆก็ได้อาหารที่ดีที่สุดประทังชีวิตท่านได้บอกกับสามเณรให้ไปตักเนยใสปั้นมาถวายแก่พระภิกษุโดยทั่วกันอีกอย่างคือการแสดงฤทธิ์ที่เรียกว่าอาวีภาวะได้แก่ทำความมืดให้สว่างทำสิ่งกำบังให้เปิดเผยโดยท่านอธิบายว่าภิกษุใครจะทำตนและผู้อื่นที่มีสิ่งปิดบังมองไม่เห็นหรือสิ่งที่อยู่ไกลจนมองไม่เห็นให้เห็นได้ให้กระทำเมื่อออกจากฌานที่เป็นบาทฐานคือออกจากจตุทฌานแล้วอธิษฐานด้วยการนึกบริกรรมว่าที่มืดนี้จงเป็นที่สว่างหรือที่กำบังนี้จงเป็นที่เปิดเผยหรือสิ่งที่ไม่อยู่ในคลองจักษุจงมาอยู่ในคลองจักษุทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ตามที่ต้องการและในการทำเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เคยทรงทำมาแล้วท่านเล่าเรื่องประกอบว่าครั้งหนึ่งนางจุลสุภัทธาซึ่งอยู่ที่เมืองสาเกตได้กราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์ให้ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นระยะทางไปเมืองสาเกตจากเมืองสวัสถีที่พระองค์ประทับอยู่ไกลกันถึง7โยชน์บ้างว่า120โยชน์ถ้าจะทรงดำเนินไปอย่างธรรมดาพร้อมด้วยพระอริยสงฆ์500รูปก็คงไปไม่ทันเสวยภัตตาหารเวลารุ่งเช้าได้ต้องร้อนถึงท้าววิสุกรรมได้เนรมิตเรือนยอด500หลังให้เป็นพาหนะของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเรือนยอดนี้ลอยไปในอากาศสู่เมืองสาเกตโดยรวดเร็วและในเรื่องเรือนยอดนี้ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ไม่ใช่แต่ครั้งนี้ครั้งเดียวที่ท้าววิสุกรรมได้มาเนรมิตให้เมื่อเสด็จไปถึงเมืองสาเกตท่ามกลางอากาศพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอธิษฐานให้ชาวเมืองสาเกตมองเห็นชาวเมืองสาวัตถีได้และชาวเมืองสาวัตถีก็มองเห็นชาวเมืองสาเกตได้เช่นกันและเห็นว่าเรือนยอดของพระองค์และสาวก500หลังได้ลอยลงมากลางเมืองพอดีในครั้งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ายังได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์แยกแผ่นดินให้คนทั้งหลายได้มองเห็นกระทั่งถึงอเวจีมหานรกและทรงแหวกอากาศให้คนทั้งหลายมองเห็นถึงพรหมโลกใครไปเอาที่ไหนมาพูดว่าพระพุทธเจ้าห้ามแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์โดยถือว่าเป็นอุตริมนุสธรรมคือห้ามอวดของดีที่มีในตนการแสดงฤทธิ์ของพระองค์และพระอรหันต์เป็นการแสดงเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดแก่มหาชนหรือตัดเสียซึ่งทิฏฐิมานะของบุคคลและเป็นการแน่นอนว่าบุคคลซึ่งถึงขั้นอรหันต์แล้วจะไม่แสดงเพื่อหลอกลวงผู้ใดเรื่องการอธิษฐานนิมนต์มีรายละเอียดวิธีการนิมนต์พระพุทธองค์ให้เสด็จไปเสวยภัตตาหารของนางจุลสุภัทธาว่านางไม่ได้ไปนิมนต์ด้วยตนเองและไม่ได้ใช้ให้ใครไปนิมนต์แต่นางใช้สัตยาธิษฐานวันที่จะนิมนต์นั้นนางได้ขึ้นไปที่ปราสาทชั้นบนได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าด้วยเบญจางคประดิษฐ์บูชาด้วยของหอมเครื่องอบดอกไม้และธูปแล้วกล่าวนิมนต์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยสัญญาณของข้าพเจ้านี้ขอพระศาสดาจงทราบว่าเป็นผู้อันข้าพเจ้านิมนต์แล้วเมื่อกล่าวจบนางก็ซัดดอกมะลิไปในอากาศ7กำมือขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัท4ที่เชตวันท่านกล่าวว่าดอกไม้ที่นางจุลสุภัทธาซัดมาทางอากาศนั้นได้ลอยไปถึงพระเชตวันและได้กลายเป็นเพดานดอกไม้ที่เป็นระเบียบงดงามอยู่เหนือพระพุทธองค์เมื่อทรงแสดงธรรมกถาจบลง
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้นิมนต์พระบรมศาสดาให้เสด็จไปเสวยภัตตาหารที่คฤหาสน์ของตนในวันรุ่งขึ้นแต่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าคฤหบดีอาตมาภาพรับนิมนต์ภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ไว้แล้วอนาถบิณฑิกเศรษฐีสงสัยเพราะไม่เห็นมีใครมานิมนต์ก่อนเขาจึงทูลถามว่าคนอื่นที่มาก่อนข้าพระองค์ไม่มีพระองค์ทรงรับนิมนต์ภัตตาหารของใครพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จึงได้ทรงเล่าการนิมนต์ของนางจุลสุภัทธาให้ฟังการนิมนต์แบบนี้คนในสมัยปัจจุบันก็จะเห็นเป็นเรื่องเหลือเชื่อก็อย่าเชื่อง่ายๆสิครับเราลองมาวิเคราะห์สภาพความเป็นไปของคนในสมัยก่อนกันดูว่าจะมีทางเป็นไปได้หรือไม่จิตของคนสมัยก่อนซึ่งไม่มีความเจริญทางวัตถุมากมายนักสิ่งยั่วยวนชวนหลงก็มีน้อยธุรกิจก็เป็นไปอย่างธรรมดาราบรื่นไม่ต้องดิ้นรนมากเหมือนสมัยนี้สภาพเช่นนี้จิตของผู้คนก็ไม่แสสายไปตามกิเลสจนรั้งไม่อยู่มีศรัทธาต่อสิ่งใดเช่นเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในคุณศีลคุณทานจิตก็ย่อมมั่นคงแน่วแน่เป็นสมาธิผู้มีสมาธิเมื่อตั้งสัตยาธิฐานสิ่งใดก็ย่อมจะมีพลังกระแสจิตแรงกล้าสามารถไปกระทบจิตอันละเอียดของพระพุทธเจ้าได้มันจะเป็นไปได้ไหมจิตใจคนสมัยนั้นจะเปรียบกับคนสมัยนี้ก็น่าจะห่างกันไกลอย่างคำว่าเศรษฐีสมัยนี้ใครเป็นเศรษฐีที่จะให้คนทั่วไปเชื่อว่าได้ทรัพย์มาโดยสุจริตนั้นยากนักเพราะเห็นแต่เศรษฐีที่ร่ำรวยจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นทำนาบนหลังคนแต่ในสมัยกระนั้นคำว่าเศรษฐีเขาแปลว่าผู้มีโรงทานคือแจกทานแก่คนยากคนจนไม่เลือกหน้าใครมีโรงทานมากเขาก็เรียกว่ามหาเศรษฐี